คุณผู้ชมครับในช่วง Good Advice วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมถึงครัวเลยนะครับอาจารย์วิโรจน์มาพร้อมกับคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะนี่ฮาวนี่ฮาวเนี่ยกำลังคิดถึงอาจารย์วิโรจน์เลยพอพูดถึงอะไรที่เป็นตำรับจีนจีนจะคิดถึงอาจารย์วิโรจน์ก่อนเชื่อไหมว่าตลอดปีที่ผ่านมายิ่งศักดิ์สุขภาพไม่ค่อยดีทำงานเยอะสงสัยอาจารย์วิโรจน์นะขอโทษนะอายุก็มากกว่าฉันทำไมดูกระฉับกระเฉงแล้วแบบดูลุกยังจังเลยอ่ะอาจารย์วิโรจน์ตอนนี้67ใช่ไหมก็แข็งแรงดีพอตอน65อยู่ดีๆแรงมันก็หายไปเลยพอเป็นเยอะก็วิ่งไปหาหมอก็ตกใจหมอก็จับเช็คทุกอย่างเลยปรากฏว่าน้ำตาลก็ไม่มีปัญหาความดันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแล้วป่วยเป็นอะไรอะไรก็ไม่มีหมอก็ตัดก็โชฟันธงบอกว่าเป็นเพราะวัยถึงแล้ว65วัยทองเหรอคะมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายจะชัดดาวอุ้ยมันจะชัดดาวแล้วก็มันจะค่อยๆฝ่อลงละแล้วก็ยอมพอยอมเสร็จปุ๊บแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ท่องไว้เรื่อยๆท่องพอยิ่งท่องไปยิ่งท่องปัญหายิ่งมากลางคืนมันก็ไม่หลับกระสับกระส่ายไม่มีแรงทำอะไรก็ไม่ได้ก็จะมาตั้งคุยกับยิ่งศักดิ์อย่างนี้ก็ไม่กล้ามากลัวจะวูบกลางคันแล้วก็ไปทัวร์ก็ไม่กล้าไปทัวร์ละครก็ไม่กล้าเล่นปัญหาก็เกิดบอดจี้ไม่มีสตังค์ไม่มีแรงไม่มีรายได้พอเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับบุญเรายังมีก็ไปงานเลี้ยงรุ่นพอเสร็จปั๊บเพื่อนมศ.3บอกโหยวิโรจน์ทำไมซวมอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังก็อู้วิโรจน์ใจเย็นๆเลยเขาเนี่ยกำลังทำธุรกิจอินพอร์ตถังเช่าสายทิเบตสายพันธุ์ทิเบตนะจากเมืองจีนมาก็ยื่นให้กลางงานเลยก็คิดไปไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่กินซะเลยกลับบ้านกิน1เม็ดคืนนั้นหลับซะเสร็จแล้วก็กินไป2อาทิตย์ไม่มีฝันเลยนะไม่ฝันตลอด2หลับเช้าตื่นหลับเช้าตื่นใช่ไม่ฝันหลับลึกอย่างนั้นเลยเหรอก็พอตื่นมาปุ๊บก็มีแรงพอมีแรงก็ดีใจละก็กล้าละกล้าขับรถไปนู่นไปนี่กล้าไปออกรายการแล้วก็มาชวนไปเมืองจีนก็ไปเดิน10กิโลอุ้ยไปปีนกำแพงเมืองจีนแล้วไม่โอ้เอียบอจีสิบกิโลนี่ก็เฮกซี่นะกลับมาถึงก็ใจเหิมละเล่นละครหนึ่งเรื่องเลย24ตอนออกทุกตอนเลยไม่น่าใครๆก็บอกว่าอาจารย์วิโรจน์คืนจอนั่นแหละฉันก็บอกก็อายุเยอะหายไปนานก็พ่อถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตนี่แหละ